นะครับแต่เอาแบบว่าไม่ลอมใบ <c oughs> ปริญญาก็แล้วครูบาอาจารย์น่าจะเอาวิชานี้เนี่ยฝึกเด็กสอนเด็กตัวเองเป็นวิชาพิเศษเพื่อให้เขาลองทําโพผมคิดว่าถ้าเด็กๆเ,เขาทําโพกันเองในการเลือกอบอตอบจมันก็ไม่มันไม่ได้ทําให้นักการเมืองเนี่ยกำจัดหรือจะไปทําร้ายร่างกายเด็กนะไม่ใช่ผม,ผมผมว่าถ้าถ้าเด็กๆรู้จักทําโพมากขึ้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันกับเสรีภาพของเด็กอีกต่างหาก คือคือนักการเมืองไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้นักการเมืองเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับไปไปเปลี่ยนพวกพวกเด็กๆไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราจึงน่าที่จะให้บรรดาครูบาอาจารย์ที่ชมอยู่นะครับหรือผู้บริหารของบ้านเมืองหรือคนใครก็แล้วแต่ที่จะเป็นต่อไปเนี่ยน่าจะส่งเสริมให้มีการทําโพโดยเด็กๆเด็กๆทํางินเองในระดับชุมชนในระดับชุมชนครับแล้วเขาจะประมาณการได้เลยนะครับว่าใครจะเป็นผู้นําชุมชนคงเป็นผู้นําประเทศของเขามันจะดีอย่างหนึ่ง คือเขาทำเนี่ยเขาจะรู้คําตอบระดับหนึ่งแต่พอเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เหมือนกับตรวจลอตเตอรี่รอว่าหวยออกยังไงแล้วเขาก็จะได้รู้ว่าผลเนี่ยมันผิดพลาดหรือถูกต้องอเขาสามารถช่วยพ่อแม่เขาได้นะแน่นอนครับพ่อแม่เขาจะได้ไม่ต้องผิดพลาดอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของการทํานายเป็นการประมาณการประมาณการครับแล้วถ้าตามหลักการวิชาการที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าโพทีอาไอสถาบันพัฒนาประเทศพัฒนาประเทศนะที่ได้เนี่ยอยู่รามคำแหงทีอครับ ถ้าเราเอาระดับมาตรฐานตรงนี้เลยอาจารย์ความแม่นยำมีกี่เปอร์เซ็นต์ได้ครับตีความแม่นยำทั่วๆไปนะฮะขณะนี้ต้อง6-70%เปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองเท่านั้นครับหมอดู30นี้เขาก็บอกว่าดังตายแล้วครับอาจารย์สามสิบสี่สิบครับแต่โพนี้ผมว่าเกิน60สิบโพนี้เกิน60แน่นอนครับนะครับเพราะฉะนั้นเอาละเราได้เรื่องนึงเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเราต้องมาใส่ใจในองค์ประกอบ ที่สะท้อนต่อสังคมด้วยนะครับท่านผู้ชมเอาเรื่องของโพส่วนหนึ่งนะครับอาจารย์ทีนี้ในเรื่องของนักวิชาการอาจารย์ก็เป็นนักวิชาการท่านหนึ่งตอนนี้เนี่ยอาจารย์ลองวิเคราะห์ดูสิครับว่าทําไมนักวิชาการไทยของเราเนี่ยซึ่งเวลาเราสอนลูกศิษย์ลูกหาก็สอนไปตามวิชาการตอนนั้นก็เราก็ไม่รู้นักวิชาการนั้นใส่เสื้อสีอะไรใช่ครับ แต่พอมีเวทีให้ขึ้นบางคนก็แทบช็อกเอา้านักยาการคน,นนี้เชื่อแดงจ๋าเลยเอานักวิชาคนนี้เหลืองจ๋าเลยเอานักวิชาการคนนี้แทงกักได้ทั้งแดงทั้งเหลืองครับเรื่องนี้อาจารย์ช่วยสะท้อนให้สังคมได้เกิดความเข้าใจในกลุ่มนักวิชาการหน่อยสิครับว่าเป็นอย่งไสถานการณ์อย่างที่คุณดอนพูดถึงเนี่ยก็เป็นไปตามคันลองของสถิติะะหมายความว่า อะไรที่จะเกิดขึ้นเมื่อใช้วิชาสถิติปิดประยุกต์ใช้เนี่ยก็จะคาดหวังได้ทั้งนั้นเป็นแดงก็ได้เป็นเหลืองก็ได้ <ฮะ S 1> เป็นสีปนกันก็ได้<อ>นะครับเ,เป็นอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยไม่ใช่สถิติครับเพราะฉะนั้นคําที่มีความมีความเป็นไปที่หลากหลายเนี่ยผมเรียนว่าเป็นการวิวัฒนาการไปสู่การเปลี่ยนแปลงอื พราะว่าเวลาหลากหลายแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตกกตะกรอนต้องลงตัววิวัฒนาการไปสู่การเปลี่ยนแปลงใช่ครับแมมอาจารย์พูดตรงนี้ทําให้ผมนึกถึงตอนหนึ่งที่เขาบอกว่าไงอาจารย์เมื่อสักครู่ผมผมต้องบอกแล้วว่าคือตอนนี้การเมืองมันเป็นอย่างนี้ฝ่ายหนึ่งคือแพ้ไม่ได้ใช่ครับรัฐบาลฝ่ายที่สองก็คือต้องชนะให้ได้คือเพื่อไทยเพื่อไทยฝ่ายที่สามก็คือรอเสียบให้ได้เสียบยังไงก็ได้ก็เสียบก็ต้อภูมใจไทยครับถูกไหมครับแล้วก็ดูดให้ได้ ก็คือภูมิใจไทยแต่นี้ดูดให้ได้อันนี้ผมพูดเองนะแต่ไม่ได้เสียหายเพราะว่ามีพลังดูดแรงอันนี้ผมไม่ใช้หลักสถิตินะอาจารย์อันนี้ใช้หลักความเป็นจริงใช้ข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะครับว่าดูดให้ได้เอาเป็นนั้นว่าอาจารย์ฝ่ายหนึ่งชนะให้ได้ต้องชนะอย่างเดียวฝ่ายหนึ่งแพ้ไม่ได้ไม่ได้ฝ่ายหนึ่งราหูเข้าพระเสาแทรกอีกฝ่ายหนึ่งดึงคนแก่ ที่เรียกกันง่ายๆว่าน่าจะนั่งดูทีวีแล้วก็ต้องทําบุญตรวจน้ําให้กับเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็คือป๋าเนาะแล้วก็พี่จิ๋วพี่จิ๋วเป็นผู้ใหญ่ถูกไหมครับครับแต่ก็ยังมีคนดึงมาจนได้ดึงมาถูกไหมาจารย์แล้วก็อย่างพี่นันถูกไหมครับใช่ครับพี่นันก็ยังไม่วางมือทางการเมืองไม่วางครับไม่วางแต่ก็เป็นผู้ที่สามารถประสานให้เกิดความสมานฉันท์ให้พี่น้องเสื้อแดงของเราหลายท่านน้องๆผมน้องนัทวุฒิผมก็รู้จักนะครับออกมาจาก ตรงนั้นได้ครับแล้วก็หลายคนก็ไปพักผ่อนอยู่ในนั้นนานก็ได้ออกมาก็ให้คุณจตุพรไปทําสถิติข้างใน,งในเพิ่มเติมตเพื่อจะได้มาแบ่งปันกันข้างานอกเป็นยังไงต่อใช่ครับที่ผมสะท้อนแบบตรงนี้เนี่ยอาจารย์มองเห็นอะไรแล้วมันได้ข้อคิดอะไรบ้างในเรื่องของของผู้ใหญ่ทางทางสังคมนะฮะผมก็คิดว่าจะเป็นพี่จิ๋วป๋าเนาะหรือเสนันก็ดีเนี่ยผมคิดว่า ก็ยังทําตนเป็นประโยชน์ครับในการประสานนะฮะว่าจะแดงกแดงแดงบ้างเหลืองบ้างหรือประสานผมว่าผมว่าด้วยด้วยด้วยคุณสมบัติคุณลักษณะของของโดยเฉพาะของเสนาเนี่ยผมคิดว่าก็พยายามที่จะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นครับก็คิดว่าคงไม่นานเดี๋ยวประเทศไทยก็คงจะได้เข้าอยู่ตัวอาจจะเลือกตั้งสักครั้งหนึ่งก่อนครับผ่านไปสักอีกสมัยหนึ่งของการเลือกตั้งครับ ครับอีกสมัยหนึ่งนะของการเลือกตั้งแหมท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่ตอนเข้ารายการเกิดเนี่ยผมต้องขออภัยท่านผู้ชมนะผมเข้าใจว่าผมจะขานชื่อรายการผิดนะวันนี้รายการสู้เพื่อบ้านเมืองนะครับท่านผู้ชมขออภัยจริงๆผมยังนึกว่าวันพุธอยู่เลยแต่ไม่เป็นไรนะครับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองนะครับมันตื่นเต้นมากนะครับเพราะวันนี้เรากาลังคุยกันเรื่องของบ้านเมืองต่อครับอาจารย์ครับต้องขออภัยท่านผู้ชมนิดหนึ่งผิดได้เดี๋ยวบางคนก็บอกเอะคุณดอนนี่ชักจะฟังผิดแล้ะชักก็ฟังผิด ทำงานไม่มีวันหยุดเลยอาจารย์อะต่อนะอาจารย์รก็คือเรื่องของอเมื่อสักครู่เราก็พูดถึงว่าฝ่ายหนึ่งต้องชนะ,ชนะฝ่ายหนึ่งแพ้ไม่ได้นะครับ,รบฝ่ายหนึ่งก็รอเสียบเสียบอย่างเดียวฮะอีกฝ่ายหนึ่งก็ทําให้ผิดหวังผิดอกผิดใจก็ยิงสั่งสอนซะเลยยิงล่วงหน้าอาจารย์ตอนนี้เนี่ยเรากําลังนี่ในฐานะเราเป็นคนไทยนะครับมันมีเ<ล>ขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่า ช่วงนี้เนี่ยนี่ต้องฝากบอกมายัางนักการเมืองต่างๆทั้งหลายคนที่อยากทํางานให้ชาติบ้านเมืองนะครับคนที่เป็นคนดีๆที่มีหน้าเป็นคนและใส่สูตรต้องระวังตัวนะครับหมายความว่าหน้าหน้าตาดีๆยังเป็นหน้าเป็นคนแล้วกะใส่สูตรที่ไม่ถูกล้อเลียนนะครับจะจะจะถูกใครกระทำหรลอครับจะถูกคนที่หน้าตาเป็นลิงบ้างเป็นสุนัขบ้างเป็นควายบ้างเป็นอะไรบ้างนีครับกําจัดถูกต้อง นะครับ,รบก็นั้นหมายความว่านักการเมืองประเภทคนที่จะเข้าไปสู่สภาที่อยากเข้าระวังโดนยิงนะครับ,รบนี่บุตรพูดเป็นความพูดแบบชาวบ้านเลยนะแต่ว่าไม่ใช่เขาจะนึกจะยิงใครกันง่ายๆหรอกแต่เขาฉวยโอกาสเวลาเลยแหละเวลาเนี้ยแต่ใครจะมาช่วยจัดการนั้นก็สุดแท้แต่ว่าแต่ละคนเนี่ยคุณไปสร้างความบาดหมางคลางใจให้กับคนที่โดยเฉพาะ ในช่วงที่ผ่านมาถูกไหมครับในช่วงที่ผ่านมาที่คนไทยต้องเผาบ้านเผาเมืองสู้กันเหมือนกับที่นี่ไม่ใช่ประเทศนะครับคุณก็ต้องดูให้ดีๆนะครับเราก็เป็นห่วงอย่าได้ฆ่ากันเลยนะครับเพราะว่าเขาอาจจะสวมรวมอาศัยสถานการณ์นี้ผมเองนี่เคยเห็นกับตานะครับว่าพอช่วงใกล้เลือกตั้งมีนักการเมืองที่หน้าตาเนี่ยเป็นคนแต่พฤติกรรมนี่ก็ไม่ต่างจากที่พี่น้องพันธมิตรเขาวาดรูปใส่สูตรให้นั่นแหละ เอาถุงมาเลยนะครับมาแบบจิงโจ้เลยเอาถุงห้อยคอมาเลยกล่าวว่าวันนั้นมารับ30สบล้านจากบุคคลที่จะเป็นหัวหน้าพักแต่ผมไม่เอ่ยว่าเป็นใครผมนั่งอยู่ด้วย <c oughs> บางคนก็เอาถุงพลาสติกมามันกล่าวว่ามันก็มากับแล้วเป็นอดีตสอสหลายคนนะครับนะตะตวันออกก็มีอีสานก็มีเอาถุงมาเลยมันกล่าวว่ามาขนเงินในวันนั้น <c oughs> แต่เขาไม่รู้ว่าหัวหน้าพักไม่มีตังค์ผมรู้ว่าหัวหน้าพักไม่มีตังค์และไม่ได้ พอไม่ได้ก็ไม่มาอีกเลยครับอาจารย์ไม่มาอีกเลยไม่มาอีกเลยเพราะฉะนั้นบรรดานักการเมืองที่หัวไม่เป็นคนในรูปอ่ะครับที่จะเข้าสภา,าเนี่ยพวกนี้แหละครับจะหาทางทําลายคู่ต่อสู้เขาเรียกว่าผมมีบางอย่างที่ผมเขียนไว้บางบทบางตอนในหนังสือของผมค,ความรักทําให้คนกล้าเสียสละความโลภทําให้คนกล้าทรยศความกโกรธ ทำให้คนกล้าทำลายความหลงทำให้คนกล้าเนลคุณความดีทำให้คนกล้ายืนหยัดความเป็นผู้นำทำให้คนมีความรักมีความกล้าหาญเสียสละและอดทนดีมากตรงนี้แลลวครับอาจารย์ผมอยู่ท้ายปกหนังสือผมเลยนะครับยังไม่ได้โฆษณาหนังสือผมเลยเดี๋ยวค่อยโฆษณาครับครับ ตรงนี้อาจารย์ครับที่ผมพูดมาสักครู่นี้มันสะท้อนอะไรบ้างแต่ว่าเอาไว้เดี๋ยวเรามาต่อเราพักเบรกสักครู่หนึ่งเรามาในเบรกที่2ดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับเบรกสักครู่หนึ่งรายการนี้สู้เพื่อบ้านเมืองนะครับขออภัยนะครับไม่ใช่บ้านเกิดบางนอนนะครับพักสักครู่ครับ ครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการสู้เพื่อบ้านเมืองนะครับในขณะนี้ผมกําลังอยู่กับอดีตรองคณะบดีคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านีด้านะครับแต่ท่านก็เป็นอาจารย์สอนทั้งจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์ในทุกในหลายๆด้านนะครับทั้งด้านเกษตรด้านสาธารณสุขนะครับแต่ว่าอาจารย์เป็นมืออาชีพทั้งด้านสถิตินะครับแล้วก็มืออาชีพด้านประกันภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมหลายๆด้านเหลือเกินแต่เมื่อสัก ครูบางท่านอาจจะยังไม่ได้ชมเมื่อตอนต้นนะครับก็ผมก็ได้เกริ่นไปนะครับว่าคนที่เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลายัยถึงแม้ว่าจะสอนเฉพาะวิชาก็ตามแต่จริงๆแล้วระดับอาจารย์ในมหาวิทยาลายัยท่านก็สนใจเรื่องบ้านเมืองรอบรู้รู้ไปรู้มาก็เลยถึงบางอ้อว่าสอนนั่งเก้าอี้ตัวเดียวกันแต่พอขึ้นเวทีคนละสีกันก็มีนะครับ,บท่านผู้ชมแต่อย่างไรก็แท้วแต่พักตรงนั้นไว้สักครู่หนึ่งก่อนที่จะคุยกับอาจารย์พอดีผมก็ ท่านผู้ชมเนื่องจากว่าท่านผู้ชมชมชม,ชม,ชมเอ๊ะตกลงว่าคุณดอนจะเอาประเด็นอะไรอะไรกันแน่เนี่ยเพราะว่ามันหลายเรื่องเหลือเกินนะครับผูกพันกันมาก็บอกแล้วไงครับว่าจะเปลี่ยนประเทศไทยอย่างไรเปลี่ยนประเทศไทยไม่ใช่เปลี่ยนนายกนะครับไม่ใช่เปลี่ยนรัฐมนตรีนะครับแต่เปลี่ยนประเทศไทยส่วนหนึ่งพี่น้องพันธมิตรเขาเปลี่ยนหัวนักการเมืองให้จากหัวคนเป็นหัวแอนิมอลต่างๆอันนั้นก็ผมดูแล้วมันก็มีความสุขดีเหมือนกันนะครับแต่ในใจส่วนหนึ่งก็ทุกทุกเพราะว่าบ้านเมืองเรานี่ อตอนนี้เรามันกําลังแย่ถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับแต่ผมว่ามันจริงนะแต่ว่าเราก็ต้องอดทนเพราะเราสู้บ้านเมืองสู้เพื่อบ้านเมืองต้องอดทนจริงไหมครับเรามาดูข่าวสารกันเล็กน้อยนะครับบอกว่าศูนย์ยากาศรัฐบาลข้าราชการฝันเฟื่องที่ต้องเข้มแข็งในนี้บอกฝันเฟื่องแต่ผมว่าน่าจะเป็นฟันเฟืองนะลองดูต่อกันแล้วกันนะครับภายหลังสภาผู้แทนราษฎรมีการยุบ โดยมีผลตั้งแต่10พฤษภาคม2554นะครับการเมืองไทยก็เข้าสู่โหมดเตรียมการเลือกตั้งสสทั่วประเทศครั้งใหม่ซึ่งสำหรับภาคการเมืองรัฐบาลนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีที่ทำหน้าที่บริหารประเทศอยู่ในตอนนี้ก็เพียงแค่รักษาการแล้วก็สืบเนื่องจากกฎกติกาการเลือกตั้งที่เข้มงวดกว่าในอดีตยามนี้นักการเมืองที่รักษาการในการบริหารประเทศนั้นก็พากันเกรงทั่วหน้านะครับ จุดนี้ย่อมมีผลเสียต่อการดูแลแก้ปัญหาให้ประชาชนและกลุ่มคนที่จะช่วยอุดช่องโหว่นี้ได้ก็คือข้าราชการก็อย่างที่คุณอภิสิทธิ์เวชชัวะระบุเมื่อวันก่อนประมาณว่าหากยังมีงานที่ต่อเนื่องและต้องดําเนินการต่อถ้ายังไม่มีความชัดเจนถึงแนวทางการปฏิบัติก็จะมอบให้ข้าราชการประจํารับไปดําเนินการปฏิบัติต่อทั้งนี้ กับภาวะที่แม้จะยังมีรัฐบาลแต่ก็เหมือนเป็นช่วงสุญญากาศรัฐบาลและข้าราชการจะยิ่งเป็นฟันเฟืองที่สําคัญในการบริหารประเทศดูแลประชาชนนั้นนักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์รองศ,ราาอาศาสตราจารย์อัศดางปานิกบุตรสะท้อนผ่านสกูปหน้าหนึ่งเดลีนีว่าช่วงที่ภาคการเมืองและกลุ่มการเมืองระมัดระวังตัวและมุ่งมั่นอยู่กับการหาเสียงเลือกตั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีของข้าราชาการทั้งหลาย ที่เป็นช่วงเวลาที่ข้าราชการจะหันมาปรับปรุงเข้มงวดในเรื่องการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพได้มากขึ้นแล้วก็เป็นจังหวะเวลาที่ดีที่ข้าราชการจะเร่งฟื้นฟูวิกฤตศรัทธาที่ประชาชนมีต่อข้าราชการโดยการเร่งทํางานรับใช้ประชาชนวางตัวเป็นกลางและยุติธรรมให้มากขึ้นโดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับภาคการเมืองในขณะที่กําลังอยู่ในช่วงของการเลือกตั้งเพื่อไม่ให้เกิด ความได้เปรียบเสียเปรียบไม่ทําให้สังคมมองว่าวางตัวไม่เป็นกลางนะครับถ้าทําได้ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อการได้เปรียบเสียเปรียบไม่ทําให้สังคมมองว่าวางตัวไม่เป็นกลางถ้าทําได้นะครับศรัทธาที่ประชาชนจะมีต่อระบบข้าราชการไทยก็จะเพิ่มขึ้นแน่นอนถ้านักการเมืองล้มเหลวข้าราชการก็จะต้องไม่อ่อนแอตามประชาชนถึงจะมีที่พึ่ง นักวิชาการรายนี้ระบุอย่างไรก็ตามรองศาสตราจ,จารย์อัสดางก็บอกต่อว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นการพูดง่ายแต่ทำยากสำหรับข้าราชการส่วนหนึ่งที่อาจจะมีความเกรงอกเกรงใจหรือเกรงกลัวกลุ่มการเมืองและในแง่ของตัวข้าราชการเองปัจจุบันก็ต้องยอมรับว,ว่าบางส่วนนั้นขาดความภูมิใจในความเป็นข้าราชการของตัวเองด้วยรวมถึงมีข้าราชการบางส่วนที่ไม่ตระหนักถึงบทบาทและภาระหน้าที่ ของตนเองที่มีต่อประชาชนทําให้ระบบราชการล้มเหลวและไม่ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชนซึ่งจุดเริ่มต้นแรกที่จะทําให้ความเชื่อมั่นในระบบราชการกลับคืนมาคือต้องเปลี่ยนทัศนคติเลิกความคิดแบบระบบอุปถรัรมภ์นักวิ